ทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนลูกกวางไม่พูดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้หูยาวมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของสามสีกับลูกกวางตัวน้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังกันได้เลยระหว่างทางเดินไปโรงเรียนสามสีที่มักจะทะเลถลายชอบแวะที่ต่างๆก่อนจะถึงโรงเรียนเสมอวันนี้สามสีเห็นดอกไม้สีสวยเลยตามทางเข้าไปในป่าจนลึกเมียวดอกไม้พวกนี้สวยจังเลยสามสีเก็บไปฝากครูตาโตดีกว่าแต่สามสีก็จะเก็บเฉพาะดอกที่ร่วงที่พื้นเท่านั้นนะเมียวสามสีเก็บดอกไม้จนเสร็จกำลังจะเดินออกจากป่าได้พบกับกวางน้อยตัวหนึ่งเมียวสวัสดีจ้ะกวางน้อยจะไปไหนเหรอกวางน้อยมองหน้าสามสีไม่ตอบอะไรชื่ออะไรหรอแล้วนี่มากับใครละเนี่ยไม่เห็นมีใครมาด้วยเลยเมียวสามสีถามอะไรกวางน้อยก็ไม่ตอบจนสามสีไม่รู้จะทำยังไงสามสีไปโรงเรียนก่อนนะหรือว่าจะไปด้วยกันไปไหมล่ะเมียวกวางน้อยไม่ตอบสามสีแต่เดินตามสามสีไปด้วยสามสีเห็นว่ากวางน้อยเดินตามมาเลยเดินให้ช้าลงกวางน้อยจะได้เดินตามทันสามสีเดินนำหน้ากวางน้อยเดินตามกันมาจนถึงโรงเรียนครูตาโตยืนเวรอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อรอรับเด็กๆ เห็นสามสีเดินมากับลูกกวางตัวน้อยก็แปลกใจเมียวคุณครูตาโตสวัสดีจ้าสามสีแล้วสามสีพาใครมาล่ะนี่เมียวสามสีก็ไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรด้วยก็ไม่ยอมตอบเลยเนี่ยเมียวกวางน้อยตัวเล็กนิดเดียวเองสวัสดีจ้ากวางน้อยกวางน้อยเห็นครูตาโตท่าทางใจดีจึงค่อยๆพูดออกมาช้าๆเบาๆสวัสดีครับแล้วนี่เรื่องมันเป็นยังไงกันล่ะจ๊ะเมียวเรื่องมันเป็นอย่างนี้สามสีส่งดอกไม้ที่เก็บได้ในป่าให้ครูตาโตแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังใจแล้วสามสีเจอกวางน้อยหลงทางอยู่ในป่าแต่คุยด้วยเท่าไหร่กวางน้อยก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยแล้วก็พากันมาที่โรงเรียนนี่นะจ๊ะสามสีจำได้ไหมว่าเจอกับกวางน้อยที่ตรงไหนเมียวจำได้สิแต่แถวนั้นน่ะมันก็ไม่มีบ้านใครอยู่เลยนะเมียวว่าแต่ทำไมกวางน้อยถึงไม่ยอมพูดกับสามสีล่ะแม่บอกว่าไม่ให้พูดถ้าไม่รู้จักกันครับเข้าใจแล้วโอ้ยอยากอยากกลับบ้าน
อย่าเพิ่งร้องไห้นะจ๊ะเดี๋ยวครูจะช่วยเองครูจะช่วยกวางน้อยได้ยังไงฮะถ้าเราเจอเด็กหลงทางแบบกวางน้อยเราต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยตามหาพ่อแม่กวางน้อยจ้ะเมียวงั้นเราไปบอกตำรวจกันดีกว่าตำรวจบอกว่ายังไงบ้างฮะครูตำรวจบอกว่ามีพ่อแม่กวางมาแจ้งความว่าลูกหายไปคิดว่าเป็นพ่อแม่ของกวางน้อยแน่ๆตำรวจกำลังจะพาพ่อแม่ของกวางน้อยมาที่นี่นะจ๊ะเมียวกวางน้อยเดี๋ยวพ่อแม่ก็มารับแล้วนะไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะเมียวหูยาวมีขนมคุกกี้แครอทกับนมกวางน้อยกินรองท้องก่อนเลยนะจะได้ไม่หิวไม่นานนักพ่อแม่ของกวางน้อยก็มาถึงพร้อมกับตำรวจกวางน้อยเห็นพ่อแม่ก็ดีใจรีบเข้าไปกอดพ่อแม่ของกวางน้อยขอบคุณสามสีหูยาวครูตาโตและคุณตำรวจที่ช่วยตามหาและดูแลกวางน้อยจนปลอดภัยกวางน้อยกลับไปพร้อมกับพ่อแม่ก่อนกลับแม่ของกวางน้อยบอกว่าปีหน้าจะให้กวางน้อยมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลร่าเริงเหมือนกับสามสีและหูยาวด้วยไว้เจอกันปีหน้านะกวางน้อยเมียวปีหน้ามาเรียนด้วยกันนะกวางน้อยสัญญาครับเด็กๆครับกวางน้อยได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วเวลาเด็กๆจะไปเที่ยวที่ไหนต้องจูงมือคุณพ่อคุณแม่ไว้ไม่อย่างนั้นอาจจะหลงทางได้นะครับ